มื่อนี้ข้าวมากินส้มโอกันค่ะส้มโอทองดีมีผู้ใดฮู้วิธีปอกบ่ว่าปอกจังได๋วิธีการปอกส้มโอปอกกันยังไงคะบิ่มมานะคะว่าเฮ็ดจังได๋ส้มตัวนั้นก็บ่มีวิธีหรอกบางคนก็บอกว่ามันปอกยากบ่ซื้อดอกซื้อต้านทีมันปอกสิซับข่อยก็บ่มีวิธีคือกันเด้อเฮ็ดจังได๋ก็ได้ขอให้มันได้กินเนื้อกันได้มาเฮามาปอกกันเอ้ยเอาลูกเหลืองๆดีกว่านะทำยังไงก็ได้นะคะขอให้มันได้กินเนื้อนางก็ไม่มีวิธีปอกเหมือนกันค่ะเห็นไหมวายเหนียมติดถังออกมาแล้วอันง่ายๆให้เจ้ากินสตรอเบอรี่กินแตงโมเนาะพาจั่วกินเลยมันง่ายดีตัดเขียวกัดข้างกันด้วยกว่าจะปอกได้นี่บางคนเขาเจ้าคนหมอดำแล้วเขาเจ้าก็เปลือกมันไปคัดจ้ะล่างเวลาหมอใหม่หมอดำมากมันจะมีน้ำมันของมันนะคะช่วยขัดให้ขาวอันนี้เป็นส้มโอท้องดีจ้ะน้องตัวมีวิธีเด้อเฮ็ดอันใดก็ได้ขอให้มันได้เห็นเนื้อข้างในมันเราไปกินเลยเป็นอวสานอวสานเลาะมาได้ระดับนี้แล้วจ้ะเอาพาไปบนรอดอกขอจะพาตามสบายหอยนี่ล่ะหอยก็แกเป็นนิ่มแล้วล่ะขี้ข้านแกเซ็ตนี่แหละวิธีปอกของหอยปอกแห้งหอยพวกเจ้าเม้นมานะคะปอกเหมือนนางไหมเกลือว่าสั้นปอกปุ๊บก็กินปั๊บตามด้วยพริกป่นบ่ใส่จานนะจ๊ะถ้าใส่เตียงนี่ล่ะทรงทรงจบเป็นอวสานพริกป่นเกลือซิมเบิ่งกันเด้อก่อนจะจำเกลือว่าบ่ต้องใส่เกลือบ่มันหวานดีล่ะบ่ใส่เกลือแซ่บด้วยจ้ะแซ่บจุ๊บมีไหนตะวันเนื้อจะน้อยหน่อยเนื้อมันจะหน่อยหน่อยบอกยากนะอ
ส้มปุดรุดกำลังแซ่บจ้ะบ่เปรี้ยวมากละพร้อมกินจักว่าไปปาดผิดไปนิดทิศทางไหนเนาะอยากที่ให้เจ้าวานน่ะถ้าเจ้าจ้องบ่ซื้อกินเจ้าว่าเพราะว่าปอกเราได้กินเนื้อมันคุ้มนะปอกยากเนาะเจ้าว่าไปกินเนื้อข้างในแล้วมันฟินมากแซ่บหยุดพออยู่ได้ยินเนื้อมันน้อยหน่อยจ้ะแต่ว่าเนื้อมันอันนี้ไหมเม็ดมันนิดหน่อยเนาะน้ำมันกระเด็นตุ๊บเป็นหนึ่งน้ำมันดีน้ำลายเนาะจบแทบไม่ทันเฮ้ยแทบแตกทักทายกันทุกวันนะคะเลิฟเลิฟแซ่บแซ่บ